กับพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับเป็นไงครับปิดเขียวหรือแดงไหมวอลลุ่มหายเยอะเลยเนาะเหลือก็สี่หมื่ไนม่เป็แปนไรดวอลลุ่มเนี่ยตัวสำคัญค่ะปิดเขียวปิดแดงไม่สำคัญสำคัญที่วอลลุ่มนะเป็นไงบ้างคะก็ดูดีนะวอลลุ่มไม่มีแรงขายละเอาค่ะแต่การขึ้นไปถ้ามีวอลลุ่มแค่นั้นเองนะเอายิ่งน้อยยิ่งดีนะหมายความว่าวอลลุ่มขึ้นก็น้ขอยึ้นจวาอกลเนลีุ่่ยมขึล้นงไปก็น้ไอมย่มีวอลลุ่มก็ยิ่งดีเพราะอะไรคะถ้ามีวอลลุ่มมาแหละถ้ามีวอลลุ่มอ่ะก็คือแรงขายถ้ามีวอลลุ่มแสดงว่ามันเป็นแรงขายอืมเพราะฉะนั้นการขึ้นไปถึงจุดที่เคยทำสูงสุดไว้ก็ต้คอง่ะขึ้นแบบไม่มีวอลลุ่มอืมถ้ามีวอลลุ่มก็เป็นขาลงถ้าไม่มีก็มีลุ้นมีลุ้นยังไงคมะีลุ้นก็ไม่มีแรงขายไม่ขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้ไงอ๋อลากไปไเมท่่าไหรข่าก็ยไดอ้่ะถ้ามีแต่คนซื้ออ่ะมันก็ขึ้นเด็กคนขายไม่ขายอ่ะใช่ไหมคืออย่างนี้ดิมอนเวลามันใช้เวย์อ่ะหมายถึงว่ามันลงจากจุดสูงสุดมาแล้วมันลงมาที่กรอบหนึ่งใช่ไหมกรอบล่างใช่ไหมค่ะมันหาเจอแล้วล่ะว่าไอ้เทรนเนี้ยไอ้1,340มันไม่หลุดค่ะเพราะนั้นเวลาไม่ขึ้นไป1,340ไป1,550มันต้องไม่มีวอลลุ่มเพราะไซด์เวย์มีวอลลุ่มโอ้มีวันไหนก็เจอแรงขายมันก็จบวันนั้นแหละถ้างั้นกระซิบบอกต่อๆกันไหมแต่นี่บอกได้เลยว่าแล้วยังไม่ขึ้นแรงด้วยค่ะอ๋อก็บอกได้เลยนะว่าพอดีเดินอยู่ในห้างอ๋อเดินอยู่ในห้างตายละช้อปเดินปอิยู้่งในห้างห้างไหนอะเเอนาี่เปย็นว่าเอาเป็นว่านะค่บะอกด้วยยังไม่ขึ้นแรงด้วยเดี๋ยวบอกเขาก่อนนะแป๊บหนึ่งนะโหลใช่วอลลุ่มฮอัลอโกหลฮัลนโหล้อยๆแล้วกย็ังไม่ขึ้นแรงเดี๋ยวขึไ้มน่แรต้องงเลขยึ้จนะด้บวอยกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นแรงแล้วเดี๋ยวจะบอกแต่วันนี้ยังไม่บอกไม่บอกเลยว่าวันจันทร์ก็ไม่ขึ้นแรงไม่จะโทรไปบแตอ่กเขาวันไหนขึ้นจะโทรไปบอกม่อนคนแรกเลยวันเนี้ยไม่ซื้อหุ้นเลยเดี๋ยวจะขึ้นแรไมง่แไลม้่วไม่ไม่ต้องบอกพี่บอกการอากาศกันเดี๋ยวนี้โหลกองจ้ากองจ๋า SSFS ทั้งหลายนะคะอย่าเพิ่งบุกตลาดนะคะใครที่ซื้อกอง SSFS เนี่ยพี่นิพนธ์ไม่สบายใจเย็นพี่คือน้ำลายกันอย่าเพิ่งขึ้นนะไปเรื่อยดีๆลากไปถึง1,500เลยค่อยขึ้นโอ้ยังเพิ่งฝันกันหน้า1,500อย่าฝันเลยฝันอยไ่มา่เพิไ่ดง้ฝัเนลเลยยฝันเดี๋ยวติดหุ้นเนี่ยอีก1,500เปล่าไอตอไมน่ลงไปวันนั้นก็กลัวกันว่าจะลงใช่ไหมอืมลงแล้วอ่ะวันนี้พอมันมาเนี่ยดูเป็นไซด์เวย์ก่อนค่ะแต่ไม่ได้ปิดโอกาสของการขึ้นไป1,500หรืออะไรทั้งหมดนะไม่ได้ปิดโอกาสเราก็ตามดูไปนะว่ามันมีแรงขายไหมถ้าไม่มีมันก็ขึ้นไปอันนี้พูดภาษาเทคนิคนะไม่ต้องมาบอกว่ามันมีเรื่องอะไรพื้นฐานยังไงไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าเทคนิคแต่พูดถึงหน้าที่แรงขายอย่างเดียวนะเทคนิคถือว่าหุ้นทุกตัวในแต่ละวันราคาตามพื้นฐานเท่ากันทุกตัวอันที่ไม่เท่ากันคือพรุ่งนี้บริษัทนี้นะแต่วันนี้ทุกตัวเท่ากันหมดนะถือว่ามีพื้นฐานราคาพื้นฐานเท่ากันหมดคราวนี้วันนี้ก็คือวอลุ่มดีแล้วก็ไม่ขึ้นก็ดีแต่อินดิเคเตอร์ขึ้นนะบอกว่าการรีบาวเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการรีบาวอยู่นะครับถ้าเป็นแบบนี้หุ้นเนี่ยมันก็จะที่บอกว่ามันซีเล็กทีฟถูกไหมฮะมันก็จะเป็นซีเล็กทีฟตัวที่ฝรั่งไม่มีตัวที่ฝรั่งไม่มีมันก็จะขึ้นแต่ตัวฝรั่งไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะขึ้นได้ดีอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีแบงใช่ไหมก็ขึ้นได้ดีอะไรเงี้ยนะครับก็ดีก็คือเท่าที่เห็นเนี่ยKK อะไรเงี้ยนะก็เอามาพวกนี้มาเล่นกันนะครับส่วนที่ฝรั่งขายออกมานะครับก็คิดว่าผู้ซื้อก็ขายหมดแล้วล่ะเนี่ยไม่มีใครมาขายหลังประกาศหรอกก่อนประกาศได้แหละอันนั้นนะตุกตักเป็นจบแล้วนะมันแอบก็ซื้อบอกกันหมดแล้วล่ะว่าจะขายตัวไหนนะแล้วมันถึงมาบอกเรานะก็ไม่มีเหตุมีแรงขายเลยไงผู้ซื้อจะขายมีที่ไหนหรอกไม่มีตอนนี้ไม่มีแรงขายนะฮะเขาขายหมดแล้วจากตุ้มใน1,450นั่นแหละพวกฟุซี่เริ่มขายนะฮะอีเฟกต์ก็ที่บอกนะครับก็น่าจะมองทางขึ้นต่อแต่ยังไม่ขึ้นแรงแต่ยังไม่ผ่านนะ914นะแต่ยังไม่ผ่านนะเดี๋ยววันไหนผ่านจะบอกวันจันทร์ก็ยังไม่ผ่านผ่านไม่ถึงว่าปิดได้นะไม่รอบอกได้ไหมเผื่อมันผ่านวันจันทร์ไปแล้วอะก็ตอนนี้ก็อยู่ลงมาแถว1,900แล้วแถว900 904 903เมื่อเช้าให้ไปที่904ใช่ไหมค่ะก็ลอง910ก็ปิดไปก็มันยังไม่ไปไงมันยังไม่ขึ้นแรงไง
เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเฉลยในห้อง2วันเลยเสาร์ที่เฉลยฮะมันต้องขึ้นสิบอกให้ว่าดูไงเออบอกให้ดูให้เอาเบ็ดไปให้เลยพรุ่งมันต้องขึ้นเชียร์ขึ้นโย่อารมณ์แบบอยากขึ้นขึ้นอ่ะยังขึ้นอยู่ยังขึ้นไม่จบนะค่ะขึ้นอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าวันจันทร์จะขึ้นแรงยังไม่มีสัญญาณขนาดค่ะค่ะก็ต้องรอสรุปว่าอยู่ในช่วงรีบาวนะครับแล้วก็ทีเฟกก็เล่นเด้งชั้นย่อลองไปนะครับโลมากล้าลองไงขึ้นไปก็ปิดไปอย่างนะแต่ถ้าเห็นผ่านนะผ่าน1915แล้วกันตัวเลขกลมๆ915เออนั่นแหละมันจะไป931ค่ะคราวนี้ถ้าไปตรงนั้นไปเร็วแล้วนะไปเร็วแล้วไปเร็วอาจจะถือได้ด้วยนะอาจจะถือได้อาจจะมีรุ่นสูงกว่านั้นอีกนะไปเลยฟุตเลยเปล่าคะโอ้ยเวลาถ้าเดี๋ยวมันเบรกแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอันตัวเนี้ยถ้ามันเบรกแบบนี้นะมันจะไปพื้นเลยเบรก914นี่ก็ไม่ได้ไม่ถึงว่าเราจะพื้นนะเบรก914แล้วต้องมีองค์ประกอบอีกตัวด้วยว่าเบรก914แล้วอะไรต้องบอกด้วยเบรกเฉพาะไทยอย่างเดียวนะยังไม่บอกนะโอเคนะไม่ได้ไม่พูดให้งงนะก็มันก็เบรกไปแล้วต่อไปแล้วต่อไปแล้วที่สัปดาห์ที่แล้วก็ต่อไปแล้วมันก็เบรกเส้น moving ไปเดียวอ่ะก็เดี๋ยวมันจะบอกเราเองนะว่าราคาจะขึ้นแหละสิ่งที่ห้ามมาก็คือวอลุ่มคือจะไปแสนล้านเนี่ยคือ60,000-70,000ได้นะแสดงว่าก็เป็นการรีบาวแล้วกันอย่าไปตีความว่าจะเป็นขึ้น5เป็นขาขึ้นไหมตอนนี้ทำ4อยู่แล้วจะมี5ไหมหรือว่า4แล้วจะเป็น ABC เลยนะครับก็จะเป็นตามนี้นะรูซี่ก็ขายออกมาประมาณ10,000,000ก็มีคนรับหมดถูกไหมฮะค่ะตลาดก็ปิดยังเนี่ยยังค่ะลบสองเอาปิดแล้วลบสองจุดค่ะปิดแล้วลบสองจุดเนี่ยวันรุ่งไม่เมื่อกี้40,000 กว่าตอนนี้63,000ใช่ไหมบวกเป็น63 20,000ตอนท้ายตลาดค่ะนิดหน่อยก็ขายประมาณสัก15,000ก็ตามที่เขาบอกอ่ะนะค่ะค่ะใช่ใช่แต่เขาถามว่าใครซื้อเขาก็คุยกันไปแล้วว่าเขาจะขายให้ใครกองน่าจะซื้อมึงเอาไปรับต่อไปทีอะไรก็มีคนรับอ่ะก็เขาต้องคุยกันแล้วก็มาแมทกันจนจบใช่ไหมตัว AOT อยู่ไหน AOT มีใครโยนขาย AOT อ๋อ AOT ใช่ใช่ใช่ AOT ปิดถล่มลงมาเมื่อกี้61.50 AOT มันก็ใครจะถือล่ะใช่ไหมใครเขาก็ขายงั้นแหละขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ค่ะพื้นฐานไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรถูกไหมค่ะทองคำเนี่ยก็ขึ้นมานะฮะก็เป็นเนี้ยเมื่อกี้ก็ขึ้นแล้วก็เขาทำ5ไปแล้วเมื่อคืนลงมานับทับ A ขึ้นมาเนี่ยนับ B นะลงไปอีกทีนับ C ไม่หลุดนะฮะ1681ก็ลุยลองเข้าไปถ้าหลุดก็สต็อปลอสหลุดก็ช็อตตามไปมีแค่เนี้ยทองสิงเที่ยวจุดนี้แล้วนะค่ะถึงจุดนี้แหละลงแรงถ้าไม่หลุด1680แน่ลองนะถ้าหลุดก็เป็นลงอ่ะถ้าไม่หลุดก็จะขึ้นพอสมควรเป็นร้อยๆเหรียญจาก1680นะใกล้ละใกล้ละใกล้ใกล้ระเบิดไปแล้วใช่ไหมใกล้ระเบิดซ้ายกว่าแล้วเดี๋ยวจะมานานพอสมควรแหละอีกไม่เกินสัปดาห์เนี่ยได้เสียมันไซด์เวย์มานานเหมือนกันนะฮะใช่มันใช้เวฮะถ้าพูดภาษาอียิปต์เวฟก็จบแบบขึ้น3ของขึ้น3ของขึ้น5ของขึ้น5อีกทีนึงเอาไปจบขึ้น3แล้วกันลงมาถ้า4ไม่หลุด1ก็ทำ5ถ้า4หลุด1ก็ทำ4ค่ะแค่นั้นทองคำนะฮะตรงแค่นั้นไม่เพราะว่าพี่นิพนธ์จะมองว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงถ้าอีก1-2สัปดาห์ก็จริงๆแล้วทองมันงงคือทองมันงงตั้งแต่ลงไป1,450มันงงเลยหรือนานแล้วออกไหมมันงงนะแต่มันขึ้นมามันก็อยู่แถวๆนี้มีใครขาดทุนเลยไม่มีทุกคนขาดกำไรทั้งโลกมีวันนั้นคนที่ไปร้อน1764แล้วที่ขาดทุนใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นมา1740มันไม่มีใครขาดทุนนะทั้งโลกอ่ะดูแบบเป็นธรรมนะมันอยู่เชิงบนเนี่ยที่ใครจะขายก็ไม่มีใครขาดทุนเนี่ยเว้นแต่คนไปรอวันนั้น1764ที่ขาดทุนไงแต่คนทั่วไปเล่นทองคำแล้วลงแต่นี้อยู่1730แล้วบอกขาดทุน
ันนี้เล่นทองคำไม่ได้เพราะทองคำเหวี่ยงวันละ30จุด30เหรียญอยู่แล้วใช่มั้ยอุ้ย200เหรียญคือจะเล่นทองคำมันมาจาก 1,200 อ่ะจะไม่มีใครขาดทุนไปถึงถ้านิ่งๆนะมันจะไม่มีใครขาดทุนเลยสักคนนึงถูกมั้ยเหวี่ยงกัน200เหรียญเลยนะพี่แต่ไม่เหวี่ยง200เหรียญธรรมดารอบความเหวี่ยง300ด้วยที่พี่พูดมานี่มัน280เหรียญเลยนะ1764กับ1480เนาะเพราะนั้นถ้าซื้อทองคำแท่งเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอะไรค่ะแต่พอโกฟิวเจอร์มันถูกฟอร์เซลใช่ไม่เหลือหรอกเนี่ยมันโหดเนี่ยใครจะอยู่ได้เนี่ยเพราะนั้นเราต้องมีสต็อปลอสเนี่ยใช่ไหมทำไมต้องมี1670 1680เนี่ยเพราะว่าถ้ามันเหวี่ยงไปข้างล่าง100เหรียญนะคุณก็ถูกฟอร์เซลแล้วมาร์จิ้นที่ตลาดให้วางเนี่ยนะ50,000เนี่ยมันก็เอาไม่อยู่ถูกไหมเจ๊งเงินระเนระนาดเลยนะฮะรอบที่ผ่านมาถ้าในกลุ่มคือถ้าคนเล่นโกออนไลน์ถ้าไม่เคลียร์ตัวเองให้ทันนะถ้าไปลองไปที่1,740ถล่มลงมาปัง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 เงี้ยเพราะสต็อปลอสเนี่ยมันก็คือ1636ถ้าใครสต็อปลอส1636ใช่ไหมครับแล้วเราก็วิ่งให้กลับเข้ามารอที่1,500เงี้ยมันไม่ถูกฟอร์เซลไงคือถ้าทำตามระบบระบบจะบอกแบบนั้นนะแต่ถ้าใครทนดื้อตายคือถ้าไม่มีสต็อปลอสอย่ามาเล่นทองค่ะเพราะว่าถึงแม้คุณจะทนได้เนี่ยนะค่ะคุณต้องวางคอนแทคละ150,000หรือ200,000เนี่ยค่ะคุณจะมาเล่นทำไมล่ะถูกไหมไปซื้อทองคำแท่งแบบเอาเงินสดไปจ่ายมันก็พอๆกันแหละใช่ไหมพอจ่าย200,000ก็ได้ทองคำแท่งเต็ม 100% แล้วไม่ต้องวางมาร์จิ้นใช่ไหมมันก็ต้องรู้อะเพราะนั้นเนี่ยคือวิธีเล่นทองคำแท่งกับโคฟิวเจอร์มันก็เป็นคนละวิธีละถูกไหมค่ะเพราะนั้นอาจจะมองขึ้นแต่ถามทำไมใครเจนเจนเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าไม่รู้จักมันดีอ่ะใช่ไหมโกฟิเจอร์มันถ้ารู้จักดีพอก็ลูกนี้ไม่น่าขายเลยว่าถือมานี่นะ1,700นี่นะก็ไม่ได้เสียถ้าคุณมาจาก1,200แล้วคุณถือเฉยๆถามว่าแล้วคุณไม่ไปเพิ่มไม่ไปเพิ่มโวลูมนะคุณถืออยู่เฉยๆถามมันจะถูกฟอร์เซลไหมมันไม่ถูกเพราะนั้นคำตอบก็คือว่าใครถือยาวอ่ะมาจากจังหวะที่ต้นขึ้นสามเอาว่า 1,500 ที่เราบอกว่าเนี่ยห้ามเกิน1,480เนี่ยอย่าไปลองเกินนั้นนะมันก็คือคำตอบว่าทำไมใครถือยามาตั้งแต่1,480ไม่เกิน480นะไม่มีใครถูกฟอร์เซลงอไหมพอมันลงไป1,450นะวาง 50,000 ยังไงก็ไม่ฟอร์เซลก็ถือมาถึงวันนี้ก็ยังกำไรเท่าไหร่ก็ยังกำไรอยู่อีก200เหรียญใช่ไหมครับเงียบเลยมีใครบ้างอ่ะนั่งทุนถูกไงมีไงมีหมอคนนึงมาแล้วคอมเมนต์คอนเฟิร์มนิดนึงใช่แล้วมีหมอคนนี้ครับแต่โดนลากวันหยุดเขาจะมีพอร์ตใหญ่เขา1,200เนี่ยแล้วเขาลองมาเยอะแล้วเขาก็ไม่เคยปิดไม่เคยขายแต่พอร์ตเล็กเขาก็เล่นช้างเขาก็สต็อปลอสคือใครคอนเฟิร์มมาจ้างหน่อยแล้วหมอที่เคยไปขึ้นสัมภาษณ์บนเวทีจำได้ไหมมาดิแอบฟังอยู่เปล่าไม่แสดงตัวหรอกเขาจะแสดงตัวใน4 6มีนักทุนบอกว่าสต็อปลอสมีแต่โดนลากวันหยุดนักขัตฤกษ์มา2รอบแล้วครับโอ้ก็มันก็ต้องวางให้พอ2ก็คือกลยุทธ์คุณจะเอาอะไรแน่ถ้าคุณจะมาบอกว่าคุณจะลองตัวนี้แล้วจะถือยาวนะมันไม่เป็นไปไม่ได้ต้องลอง1,400กับ1,200ถ้าเรานี่ลงไปตึ้งนะผมว่า1,550นะเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วคุณเริ่มต้นนะคือพอขึ้น4จบเมื่อไหร่เนี่ยแล้วคุณเข้าไปลองนะยังไงคุณก็มีถูกพอเซลมันก็ต้องไปลองที่ต่ำใช่ไหมแต่พอช็อตล่ะก็ที่โดนยันพอช็อตใช่ไหมเพราะว่าภาพใหญ่มันเป็นขาขึ้นไงใช่ไหมมันทำได้แค่บางคนก็โดยสรุปก็คือว่าตอนนี้ก็เด้งช็อตยอดลองอย่าไปทำอะไรกับมันต่อพันนะเด้งไปก็กลัวก็ช็อตแล้วก็ลงมาก็ลองยิ่งเฉพาะการขึ้นตอนเย็นๆน่ะที่เปิดที่ลอนดอนนะตีหัวเข้าบ้านทุ่มก็เลิกแล้วของจริงมันอยู่ที่เราอยู่ที่อเมริกาค่ะเจ้ามันอยู่ที่นั่นแหละนะมันจะเล่นจริงจังจะวิ่งอะไรก็วิ่งกันตอนกลางคืนนะแต่จะไม่เกิดขึ้นระหว่างวันตอนกลางวันเป็นทองคำตัวทุนก็ว่ากันไปนะค่ะตามสบายแล้วก็ดูตัวไหนหลุดแล้วก็อย่าไปยุ่งตัวไหนยังไม่หลุดก็ยังต่อได้อีกคุณก็เป็นหุ้นเล็กแล้วนะคุณม่อนหุ้นเล็กจะขึ้นได้ดีกว่านะนอนเซ็นร้อยจะขึ้นได้ดีกว่าเซ็นร้อยหุ้นเล็กๆขึ้นกันเยอะแยะจะแปะเลยหุ้นเล็กๆเขาจะขึ้นกันจิ้มจับจิ้มจับจิ้มจับก็ลองดูว่ามันเป็นไงค่ะได้ๆค่ะพี่นิพนธ์เจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะท่านที่เรียนระบบเรื่องราวของการเทรด
ทางด้านฟิวเจอร์เจอกันรุ่น13พรุ่งนี้